สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับวันนี้เรามา reaction ซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งเราเคย react ตัวอย่างไปแล้วนะครับก็คือนับ10จะจูตอนนั้นเราเคยพูดไปตอน react trailer แล้วว่าเป็นทีมผู้สร้าง3ทีมเลยทีมที่1ก็คือทีมแบบว่าจากทางพี่คิงก็คือพี่คิงเนี่ยคือเป็นแบบเป็นผู้ร่วมกับในช่อง3อยู่แล้วนะก็คือ1บริษัทอีกบริษัทหนึ่งเป็นของทั้งพี่ก้องกับพี่ชุดาภาพี่ก้องปิยะกับพี่ชุดาภาก็อีก1บริษัทและอีกบริษัทหนึ่งเป็นของบริษัทของ D-Hub D-Hub ก็คือของบอสบอสก็คือผู้จัดการเก่าของน้องมิวสุภสิทธิ์ก็เป็นตอนนี้คือกลับมาทำงานเบื้องหลังเต็มตัวคือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ล่าผู้กำกับมาด้วยจากตอนไอ้ทันไทป์ซีซั่น1ก็คือคุณตีก็กลายเป็น3บริษัทร่วมมือกันกับซีรีส์1เรื่องนี้ก็คือนับ10จะจูบนะครับผมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จริงๆมันคือการพลิกวงการเหมือนกันนะที่ช่อง3เข้ามาจับซีรีส์ Y แล้วก็เริ่มออนแอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ก็เริ่มออนแอร์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยเรื่องของGen Y The Series จาก Star Hunter นะก็มา4ทุ่มให้3เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน4ทุ่มให้3เป็นนับ10จะจูบแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องคุณมีจะช่วงพรามไทม์เลยต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงใช่เขาประกาศตลาดมันช่วงทุ่มหนึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้คือนับ10จะจูบทีนี้เราเห็นเทรลเลอร์ไปแล้วเราจะเห็นความกุ๊กกิ๊กในเทรลเลอร์ว่ามันเกิดจากบทที่เกี่ยวกับคนเขียนนิยายซีรีส์ Y ต้องบังเอิญมาตกหลุมรักกับพระเอกซีรีส์ที่ตัวเองเป็นคนเขียนนิยายทีจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก่อนอื่นขอไปแนะนำตัวละครก่อนละกันเพราะว่าตอนที่เราดูเทรลเลอร์เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตัวละครกันเลยว่าตัวละครหลักมีใครบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวละครนิดนึงตัวละครเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยก็คือน้องก้าวนพก้าวที่เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเล่นอันชีวิตมิเนเกนได้แดงเนาะก็คือรับบทนับ10ก็คือตัวพระเอกของเราซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นหนุ่มหล่อมีแววตาทัศน์เสน่ห์เป็นนายแบบและเป็นนักแสดงก็คือค่อนข้างตรงกับตัวเขาจริงตัวเขามาจากวงการนายแบบก่อนจะเข้ามาเป็นนักแสดงนะตัวน้องก้าวมันเราจะเห็นบอยเขาเล่นได้แดงเนี่ยเขาจะมีความแข็งๆอยู่ขึงด้วยแหละด้วยบทบุคลิกเขาที่นิ่งๆหน่อยใช่แต่เขาก็ถือว่าเขาเป็นมือใหม่ซึ่งตอนนี้เขาว่าด้วยบทที่เป็นบทในรับสิบเนี่ยเขาจะทำให้ตัวเองต้องเป็นตัวเอกจะเต็มตัวอย่างเงี้ยเขาต้องแบบที่เล่นขึ้นหรือเปล่ามันจะมีปรับจะเห็นบทอื่นของเขาอื่นใช่นะต้องรอดูใช่ใช่โอเคนี่คนที่หนึ่งคนที่สองก็คืออ่ะเรียกว่านางเอกละกันนายเอกของเราเนี่ยก็คืออัพภูมิพันธ์นะครับก็ที่เราบอกไปแล้วดีกรีก็หนุ่มปริญญาโทเนาะรัฐศาสตร์จากอังกฤษนะครับผมก็รับบทคือจีนนะคาแรคเตอร์ก็คือเป็นหนุ่มใบหน้าอ่อนไวกว่ารักษาความเป็นส่วนตัวคือเป็นคนแต่งนิยายในเรื่องนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงๆในสิ่งที่คิดนะรักสันโดษคนต่อไปเนี่ยคือน้องเอ๋ยหรือน้องบรูซสิริกรเราจะเคยเห็นน้องเอ๋ยกับน้องเอ๋ยเนี่ยในพวกเลิฟซองเลิฟซีรีส์หรือว่าของพวกคลับไฟเดย์ใน GMM 25มาก่อนก็คาแรคเตอร์เป็นนายแบบเลยนักแสดงเขาจะเล่นเป็นบทที่ต้องคู่กับนับ10ในเรื่องในซีรีส์ในซีรีส์แล้วบทเล่นคู่กันแล้วบทเล่นคู่กันในซีรีส์แล้วควรจะต้องเป็นคู่จิ้นในซีรีส์ใช่คนต่อไปคือน้องแชปสุภชีพนะครับรับบทโดยหมอกนะครับผมก็คือรับบทเป็นหมอกเนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นคนพูดน้อยสุภาพมีเสน่ห์หน้าค้นหาคนนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นในซีรีส์ในเรื่องเหมือนกันก็คือเป็นนักแสดงในเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคคนต่อไปคือเคนพารันยูรับบทตั้มนะครับอันนี้คาแรคเตอร์เป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของจีนปัจจุบันเป็นผู้จัดการของนับ10คนนี้เป็นคนที่มีคนที่เท่าไรเห็นในเทรลเลอร์คือคนที่พานับ10มาฝากไว้ที่คอนโดไม่มีที่พักก็แกมาทำงานลำบากใกล้ๆห้องแกก็ยังว่างอยู่อะไรอย่างนี้นี่คือก็ทำให้มันมี common interest ไงคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนเก่ากันอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้จัดการเอามาฝากหน่อยต่อไปน้องซอโซนะคะซอโซนัทหาฤทัยนะครับรับบทโดยทิฟฟี่รับบทเป็นทิฟฟี่เนี่ยคือเป็นแบบคาแรคเตอร์สาวเทพและผู้จัดการของเอ๋ยก็คือตัวละครที่เป็นนางเอกในซีรีส์ที่ในเรื่องนี้นะก็คือนี่ที่เราพูดไปแล้วอยากเปลี่ยนชื่อเลยอยากเป็นดีคอเจนทิฟฟี่กับดีคอเจนคนสุดท้ายคือเคนจิวสินนะคะรับบทโดยหินนะครับผมก็คือคาแรคเตอร์เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการมีหน้าที่คอยตามงานจีนนั่นแหละในเรื่องก็คือคนทำงานบริษัทประมาณนั้นเขียนนักเขียนโอเคประมาณนี้คาแรคเตอร์ของ7ตัวแต่ให้เวลาพี่นิดนึงนะสมองพี่มันเก่าแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาในการจำสัก EP 2 EP ไม่แต่ก็จำได้เพราะว่าตัวละครมี7ตัวมันวนไปวนมาเห็นว่าแต่คือให้คนที่ดูเก็ทก่อนว่าตัวละคร7ตัวเนี่ยมันใครเป็นใครลักษณะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเรียนรู้กับพวกเขาอีกทีในซีรีส์โอเคครับงั้นก็ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางผู้จัดนะครับทาง D-Hub นะครับผมแล้วก็ทางบริษัท Good Feeling นะครับผมแล้วก็บริษัทดีทุกวัน2019ทุกอย่างมันดีมีกู๊ดมีดีหมดใช่ดีหมดเลย แล้วก็ขอบคุณทาง VTV นะครับผมที่อนุญาตให้เราหยิบ
อันคัตใน BTV มาทำรีแอคชั่นได้แล้วก็ช่อง3นะครับที่อนุญาตให้เราทำรีแอคชั่นได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่ากับ EP ที่1นะครับผมนะ10จะจูบว่าเรื่องจะเป็นยังไงบ้าง นะครับผมพอเป็นอันคัตในทีวีฉายมา40กว่านาทีอันคัตนี่ชั่วโมงโอ้โหยาวๆไปยาวๆไปแล้วนี้ VIP ที่ดูก่อนตอนหนึ่งปะไม่มีจ้าเพราะว่าไม่ใช่เป็น VTV Original ก็จะไปรีรันคล้ายๆกับ Gen Y ไปรีรันแค่ไปรีรันในแพลตฟอร์มเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องสิวอัพไว้ใจมิสุนิมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ในตอนนั้นมือของเขาเคลื่อนมาจับที่ข้อมือทั้งสองของผมล็อกกลุ่มมาชิดกับผนังของกำแพงสีขาวภายในห้องนอนภายในห้องน้ำพี่ว่าต้องบันไดหนีไฟใบหน้าอีกฝ่ายโน้มเข้ามาใกล้จนผมเบี่ยงหลบและหลับตาปีบ้าเอ้ยผมสะบดขึ้นในใจเมื่อรู้ว่าจริงแล้วผมยังมีกำลังวังชาที่จะขัดขืนพนมหน้าได้อยู่แต่ทำไมร่างกายถึงไม่ยอมขยับกันนะมือข้างหนึ่งของผู้ที่เคยจับล็อกเปลี่ยนมาลูบไล่เข้าไปใต้เสื้อยั่วร้อนหมดเกิดอารมณ์ก่อนจะโน้มตัวเข้ามาบดเบียดริมฝีปากอย่างรุนแรงหายใจเข้าออกยากลำบากในหัวตอนนี้ขาวโพลนไปหมดความรู้สึกเสียววูบไม่ถูกมือรองมือฝ่ายลูบไล่เลื่อนลงมาที่คอกางเกงค่อยๆถอดมันออกช้าๆก็จะรั้งส่วนหน้ารักผมออกมาแล้วค่อยๆรั้งส่วนหน้ารักดูดรังนี่มันเซ็กชวลรักไปแล้วโว้ยเห็นโรแมนติกเลยโอ้ยที่ยังไงดีวะเหมือนสตูดิโอบ้านบอยอ่ะคล้ายๆฉันว่าใช่น่ารักเนาะดูเด็กเลยอ่ะเหมือนเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็บทดีที่บอกว่าเป็นผู้แต่งนิยายหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเสือก็เอือไปจริงก็ส่วนใหญ่คนแต่งนิยายวายจะเป็นผู้หญิงไงไม่ใช่เหรออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อะไม่ต้องโผล่หน้ามาให้กูเห็นกูสาดหนีมาอยู่ที่นี่จะได้มีสมาธิคิดพอดเนี่ยโหนี่ก็คนรู้จักกันเนาะคนสำคัญจริงๆว่าเพราะแต่พี่ยังคิดพอดใหม่ไม่ออยเหรอจะต้องยืนบ้านผมรู้จักฮะมึงก็รับคำสั่งมาจากพี่บัวยังไม่ใช่เหรอว่าให้เวลากูแค่5เดือนอะใช่แหละโอ้ยยังแก้ใจดิพี่มันเป็นเรื่องความสำคัญจริงๆนะแต่ว่าเข้าไปคุยในบ้านก่อนนะครับถ้าไม่ด่วนจริงนะผมมีดแทงแน่น้องจีนถือว่าเจ้นะได้เข้าประชุมกับผู้ใหญ่มาคราวนี้เนี่ยเขาก็มีข้อสรุปว่า
ีเบอร์ดีมากเลยจ้ะก็เขียนออกมาแล้วไม่สนุกอะเนาะเนี่ยพี่ไหนอะเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าซีรีส์กับช่องใหญ่เนาะผู้ใหญ่เขาก็แอปพลิเคชันมากคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปมาอีกแล้วว่าว่าแบบว่าพี่บัวพูดมาเถอะครับเราอยากให้จีนเห็นยายวายกับเราอีกหนึ่งเล่มฮะว้าอะไรนะครับไหนพี่บัวบอกว่าผมจะได้เขียนแฟนตาซีสยองขวัญแล้วไงคือไปยื่นบทแฟนตาซีสยองขวัญไม่ใช่ทางไงเนี่ยเนี่ยผมมีพล็อตมาเสนอเทียบเลยนะโอ้โหจังเลยแต่ผมไม่ถนัดจริงๆนะพี่เอาจริงๆอ่ะผมไม่รู้จะพล็อตอะไรแล้วอ่ะนักศึกษาก็เสือหมดแล้วผมไม่อยากเขียนเป็นเล่มเดิมแล้วอ่ะแต่หนูว่ากำลังดังมากนะหนูลูกแล้วรู้ไหมว่ายอดขายเนี่ยเป็นพุ่งขึ้นไปอีกตั้งเท่าไหร่แต่ผมไม่สนไม่ใช่สนงั้นเขียนไว้อีกสักหนึ่งเล่มแล้วเล่มหน้าค่อยเป็นแฟนตาซีสยองขวัญดีไหมแต่ว่าไม่แต่ละต้องรู้นะว่าเตียนจะต้องปฏิเสธแต่เอาจริงๆนะเพราะจีนเลยนะเป็นสัตว์ลาวาถึงกับมาได้ขนาดนี้จีนเก่งมากนะที่เขียนไว้ครั้งแรกอ่ะก็ได้ทำซีรีส์แล้วลองคิดดูถ้าเขียนอีกหนึ่งเล่มนะคนที่ตามซีรีส์ของเราเขาจะต้องตามมาอุดหนุนดีไม่ดีเขียนออกมาอีกเล่มอาจจะได้ทำซีรีส์ก็ได้มีตัววินกับวินเลยนะหัวใจขอร้องช่วยเจแล้วก็ช่วยบริษัทอีกครั้งนึงนะแล้วคราวนี้เจนอยากจะได้อะไรนะพิมพ์ให้ทุกอย่างเลยอันนี้เจนไม่ขาดฉันเกลียดทรงผมนานไม่เป็นทรงเหมือนหัวเห็ดเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมขอเวลาคิดพอจะนานโอ้ซึ่งโอ้ซึ่งขอบคุณมากนะจริงๆนี่พอเป็นพี่บัวอะไรเนี่ยจริงๆจริงหัวใจคนไม่ผิดจริงๆล่ะขอตัวกลับก่อนแล้วกันครับเชิญจ้ะจริงจริงเรื่องเนี้ยเจ้ขอเอ็นซีอ่ะแซ่บๆเลยนะน้องชื่อเบรนน้องชื่อเบรนบางทีเราทำอะไรที่เราไม่ได้ชอบเราไม่ถนัดก็ลำบากเหมือนกันนะแต่มันกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นเหมือนโดนบังคับด้วยปริยายเนี่ยจะเรียกอะไรเยอะแยะเพราะว่าดันแบบแต่งด้านดีๆเงินก็สำคัญมึงเลยทำให้มาร์เก็ตติ้งก็สำคัญแล้วอยากได้โอกาสไปสั่งเรื่องถัดไปที่เองชอบด้วยขอโทษได้ไหมเล่าแหมอะไรเนี่ยหอมแก้มอีกแล้วโอ้นี่กาแฟมาแล้วเต้นตั้งหลายรอบหอมแก้มบ้างไหนอะเรื่องด่วนอะไรมึงอ่ะคืออย่างงี้พี่ให้เขาทำแคสติ้งพาร์ทในวิศวะหัวโหดอ่ะเป็นที่ใหญ่หายเรื่องแรกของพี่ไงวิศวะหัวโหดอ่ะเออวิศวะหัวโหดว่ะแล้วพี่ใหญ่ชื่ออะไรมึงจะพูดยังๆซ้ำๆหาอะไรวะฮะลบแคสติ้งอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับกูด้วยก็ที่ประชุมบก.เขาบอกว่าอยากให้พี่ไปร่วมด้วยอ่ะไม่ไม่ยังไงต้องไปเว้ยพี่และหมดใจในสภาอ๋อจากสภาหัวโหดหัวโหดเปลี่ยนเป็นแล้วหมดใจในมีสภาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยาวมากครับเนี่ยงานเสร็จของเราพอดีว่าพี่จีนเพิ่งเสร็จงานแถวนี้พอดีครับก็เลยว่าจะมาเมื่อไหร่ตายแล้วเขาเป็นหนุ่มญี่ปุ่นตัวเล็กๆคนเก่งของเรา
เราชื่อไม้นะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้เองเฮ้ยดีใจมากๆที่ได้เจอคุณจีนตรงนี้คือทุกคนไม่คิดว่าจีนเป็นผู้ชายแน่เลยไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนนักเขียนคนหนึ่งตอนนี้เนาะตอนที่มีคนบอกว่าชื่อคุณจีนเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นผู้ชายดีอ่ะนี่พวกเรารู้จักกันไว้นะนี่คุณจีนนักเขียนนิยายวิศวะหัวโหดของเราไงวิศวะหัวโหดทีมงานค่ะล้อหมายเลข6บอสเชิญเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวน้องบอสลองแนะนำตัวที่ฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อบอสนะครับผมอายุ26ปีครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วลองแสดงให้พี่ดูเลยค่ะแอคชั่นผมขออ่านบทได้ไหมครับเนี่ยไม่ยอมเตรียมตัวมาเซ็งดูบทได้ค่ะแต่ว่าไม่ดูตลอดนะโอเคพร้อมแล้วเนาะแอคชั่นหายใจมาเมื่อเช้าลุกมาก่อนหัวทำไมไม่บอกหายไปไหนมาทำไมเมื่อเช้าลุกโอเคพอก่อนพี่ว่าหนูตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยครับผมอย่างนั้นลองเล่นเป็นตัวเองเลยงั้นมาเป็นตัวเองเหรอครับใช่เป็นตัวหนูเองเลยพร้อมแล้วน้องมาลองดูนี่หายไปไหนมาเมื่อเช้าลุกหนีผัวมาก่อนทำไมไม่บอกอืมถือว่าเราขาดสายเองเต้นเต้นเด้ง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 ทวิก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 เลข18นับ10เชิญเข้ามาได้เลยครับเพลงของซิมมาละผู้ชายมากเปิดสโลว์ใช่ไหมเป็นสโลว์นะพี่นี่งานดีมากเลยอ่ะหล่อมากนี่ถ้าได้คนนี้ไม่ได้เป็นคิดนะรับรองผมต้องสู้ขีดแน่เลยผมต้องสู้ขีดสู้ขีดเพราะว่าน้องก็เป็นอันนี้น้องหินเนี่ยกลัวคาเตอร์ไม่ค่อยได้ดูดิดูคุณหนูเกินกว่าจะเป็นคิมมากไม่ชอบอ่ะสวัสดีครับผมนับสิบอายุ20ปีเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภาคของน้องนับ10วันนี้เป็นการแคสติ้งรอบที่2เนาะจากบทแค่ไปวันก่อนน้องเตรียมตัวมาเรียบร้อยนะครับครับอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดหนูพร้อมแล้วเนี่ยก็แสดงให้พี่ดูเลยค่ะมาพี่มาผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงไปได้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะวิศวะปวดโหดอมลงอาจารย์ชอบสังเกตแบบเล่นกับแสงเงาเลยมาอยู่นี่เองเมื่อเช้าลูกหนีผัวมาก่อนทำไมไม่บอกผัวมึงยินหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอกรอยที่กูทำไว้กับมึงก็เป็นสิ่งย้ำเตือนอยู่แล้วว่ามึงอ่ะเป็นของกูมึงก็รู้นี่ว่ากูคิดถึงมึงมากแค่ไหนมานี่กลับไปขึ้นห้องเดี๋ยวนะครับผมว่ามันลมเหรอมันเลิศมากจบจะคิดจะเป็นลมพี่ชอบการแสดงของนับสิบมากคือหนูเล่นดีจริงๆเนาะไอ้บุคลิกก็กล้าแบบนั้นอะมันทำให้พี่ฟินอะใช่ไหมครูใช่ครับ
หนูต้องดันน้องตกใจเลยผมไม่ได้ตกใจก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราคุยกันต่อนะพี่นาพี่นานะขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมทำให้ตกใจหรือเปล่าตกผวังรักจ้ะฮะขอบคุณนะครับพี่อยากเล่นด้วยแต่ว่าในบทอะนักศิษย์จะต้องเด็กกว่าถูกป่ะใช่เด็กศิษย์อายุ20ปีปีน่าจะแบบคนชื่อบอสเหรอพี่ผมว่าได้อยู่นะแบบลูกก็ดูดีอะลูกสาวได้อยู่แปลว่าไม่ได้จ้าได้อยู่ต่อไม่ได้ยืนอยู่บนดาวปูโตมองมายังรู้เลยว่าเป็นเอ้าแล้วเขาเป็นไม่ได้เหรอพี่ไหนแล้วทำซีรีส์วายแล้วอะต้องขอไม่เล่นเลยดิผมว่าดูขับเคลื่อนดีหรอนี่ขยี้สองมันขับเคลื่อนแต่มันขายไม่ออกโอ้ไม่อะพี่ก็น้องก็หล่ออะคนนี้ดีกว่าน้องเอ๋ยน่ารักมะเอ๋ยเนี่ยเราก็ได้เลย acting ก็ดีหน้าตาก็ได้แล้วแบบไม่ได้ตุ้งติ้งอะไรขนาดนั้นน่ะเหมาะกับบทน้ำชาจะตายหรอตุ้งติ้งนะแต่ว่าแบบเป็นตุ้งติ้งที่แบบเราว่ามันก็เข้ากับบทดีเนาะคือเราว่าคาแรคเตอร์น้องเอ๋ยเนี่ยคือเขาเหมาะกับเป็นนายเอกของซีรีส์เราอะเนาะว่าไหมแต่น้องเอ๋ยอะก็ดูเหมือนจะเป็นเหมือนกันนะพี่ทำไมพี่เอ๋ยมีใครติดอะไรเลยคือเราจะโปรโมทว่าจะขับเคลื่อน LGBTQ ใช่ไหมน้องเขาอยู่ในเลเวลที่กำลังดีกลายเป็นว่าถ้าเราเลือกน้องเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อน LGBTQ ได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยในเวลาเดียวกันไปเลยเยอะนะพี่ก็ได้แต่ว่าต้องไม่มากเกินไปในวงการขยี้สามขยี้สามแค่หน้าอย่างเดียวหรือแค่ความสามารถอย่างเดียวไม่พอนะจ๊ะจริงค่ะพี่เนี่ยนะคะทำงานหากินอยู่ในวงการนี้มานานแล้วถ้าเกิดแคสไม่ดีนะรถครัวมาจอดเต็มหน้าบ้านเลยค่ะแล้วบทคิงเนี่ยสรุปว่าให้เป็นน้องรับสิทธิ์เล่นไหมครับพี่มีใครรับคัดเลยไหมครับไม่ขานค่ะคนนี้ปังแน่ใครคัดกูตกเลยค่ะโอ้โหตรงกันหมดขนาดนี้ทั้งหล่อออร่าเล่นก็ดีบอกเลยว่าสาววายกรี๊ดสนุกแน่นอนค่ะคนนี้ว่าไงคุณประเดี๋ยวบทก็เหมาะแอคติ้งก็ดีแต่รับสิทธิ์ก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรพี่เป็นไงเหมือนน้องใหม่ครูจริงมะเนี่ยจริงตอนนี้ไปต่อบทคุณจีนน่ะสายตาอันมากฉันคือแบบจีนมากคนจีนมากไม่อยากขนาดนั้นเลยอันนี้ส่วนตัวแล้วป้าจ๋าอย่างงานนี้ต้องถามคุณจีนแล้วรู้สึกป่ะคะนี่ไงทุกคนรอลุ้นน่าจะเป็นผมว่าเป็นพอเขาแสดงดีป่ะครับอีนี่ก็ลำไยพี่ยุ่งอะไรกับเขาเขาจะปงเขาจะเป็นอะไรก็ช่างมันสิแค่เขาเล่นดีก็โอเคอ่ะคริสตัลคิดจะดื่มดื่มคริสตัลนี่ฉันดื่มเลยฉันดื่มเลยเดี๋ยวผู้ชายต้องหยิบน้ำมาให้ฉันต้องดื่มน้ำจากผู้ชายพี่เซนเตอร์นายนะครับชื่อนายก้าวนี่ชื่อก้าวกันภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่ครับขอบใจนะเมื่อกี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนเขียนเรื่องวิศวะหัวโหดอ๋อครับพอดีผมเพิ่งคุยกับผู้กำกับมาจากนี้ไปรบกวนด้วยนะครับไม่ต้องคิดมากหรอกเขาจะฝากทีมงานเขาโน่นฉันมันก็แค่นักเขียนอ่ะฉันอยู่ไกลอยู่แล้วอ่ะนายคงไม่ได้รบกวนอะไรมากมายหรอกโอ้ยโคตรแสบตูดเลยพี่แสบตูดแสบเขาแสบตูดเหรอมาแล้วสิครับเป็นกับผู้กำกับเสร็จแล้วเหรอครับ
ยังครับพอดีผู้กำกับติดสายด่วนนะผมเลยขอตัวมาเข้าห้องน้ำก่อนอ๋อพี่ชื่อหินนะพี่เป็นผู้ช่วยพี่จีนเขาอะจากนี้ไปแต่คงได้เจอกันบ่อยเนาะครับไอหินกลับโอ้จะกลับแล้วเหรอทำไมขอตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปก่อนนะเจอกันนี่จะรีบไปไหนไม่ได้คุยหรือว่าไม่ถึงว่าก้าวถึงตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นนี่คือประชดไงไม่รู้จะเขียนอะไรไม่รู้จะเขียนอะไรรอยที่กูทำไว้กับมึงก็เป็นสิ่งย้ำเตือนอยู่แล้วมึงอ่ะเป็นของกูมึงก็รู้นี่ว่ากูคิดถึงมึงมากแค่ไหนเอาเรื่องตัวเองมาแต่งเหรอ เอาแรงมาดันใจจากเรื่องตัวเองนะครับโอเคผมทำให้ตกใจหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่ยังเล่นด้วยเรียกว่าหาอินสปิเรชันจากชีวิตจริงไปออนทูสตอรี่ซึ่งตัวเองก็คิดนะก็คงมีความรู้สึกแบบดีๆกับคนนี้ถึงเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนะตอนที่หนึ่งไม่คุยว่าน้องรับบทอะไรอยู่วะโอเคอ่ะพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะก็พี่ไม้เป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะคะส่วนท่านนี้นะคะท่านเลย นี่นะคะคุณจีนค่ะคุณจีนก็เป็นนักเขียนนะคะนามปากกาว่าวิสาค่ะที่เป็นคนเขียนนิยายเรื่องวิศวะโหดที่เราเอามาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนักแสดงนะคะเริ่มจากคนนี้เลยหนุ่มหล่อนะคะน้องนับสิบรับบทเป็นคินค่ะแล้วก็น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยรับบทเป็นน้ำชาค่ะแล้วก็ชื่ออะไรลูกชื่อหมอครับหมอน้องหมอนะคะรับบทเป็นตะวันค่ะหมอนั่นแหละดีนะค่ะพี่ชื่อฟ้านะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแจงกำหนดการคร่าวๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะสำหรับเปิดกล้องเนี่ยจะเปิดกล้องวันที่24กันยายนนี้ค่ะหาข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องมีการลงข่าวของแฟนหน่อยก็ต้องขอที่นักแสดงทุกคนด้วยเนาะเดี๋ยวพิธีรวมตัวกับเปิดตัวเนี่ยว่าวันไหนแต่ว่าคนดวงสวยแม่ต้องคืนที่ว่าอะไรก็คือประมาณต้นเดือนที่ของเราในไทยนะคะเริ่มถึงกระแสแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการโปรโมทการขายแน่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโปรโมทการขายแน่เลยค่ะหูดับไปแล้วว่ะเนื่องจากว่าซีรีส์ของเราเนี่ยไม่ค่อยต่างจากตัวนวนิยายของคุณจีนเท่าไหร่ก็อยากจะขอรบกวนคุณจีนมาช่วยดูแลเรื่องคาแรคเตอร์ให้กับเด็กๆค่ะคือคุณจีนเนี่ยเป็นคนแต่งนะคะก็คงจะไม่มีใครสามารถรู้จักตัวละครได้มากกว่าคุณจีนแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าได้คุณจีนมาเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆเนี่ยเรตติ้งก็น่าจะดีมากๆเพราะว่าน้องๆทุกคนก็น่าจะแสดงได้ดีมากๆเลยได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฟิร์สเดทกันดีกว่าค่ะนี่ยังมาอ่านบทจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ใจกว้างเหมือนกันนะพี่ไหนจะลงช่องแถมยังให้พี่เสนอความคิดเห็นได้ด้วยโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะกูรู้แต่ที่มึงควรจะรู้อ่ะกูไม่ชอบของมันบ่อยแต่ว่าถ้าซีรีส์มันปังอ่ะนามปากกาพี่ก็จะปังไปด้วยนะ
แล้วก็จะมีคนรู้จักเยอะขึ้นค่าตัวกันหาได้ก็มากเพิ่มขึ้นไปอีกนะนี่ใจคอมึงให้กูเขียนในวายเลยปะแต่ก็เกือบลืมไปละพวกที่เขียนนิยายสยองขวัญอยู่ไอ้สัตว์ที่นี่เขียนมันปังกว่าต้องยอมรับได้แล้วนะว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านน้องนักเสพเฮลโหลผมมีคำถามเกี่ยวกับบทและคาแรคเตอร์ของตัวละครคินนะครับผมยังไม่เข้าใจบางส่วนเท่าไหร่เลยจะถามคุณจีนติดตรงไหนอะผมไปเข้าน้ำก่อนนะเห็นทำงานดีหนึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้หรอครับแต่ผมจะขอช่องทางติดต่อคุณจีนได้หรือเปล่าขอได้ไม่มีปัญหางั้นสิหาอยู่ตั้งนานเลยเราจะถามว่าสิจะกลับมอหรือเปล่าอ่ะงั้นเรากลับด้วยได้ป่าวเรียนอยู่มหาเดียวกันหรอกกันเลยนี่พี่จีนยังไม่กลับอีกเหรอครับคือเมื่อกี้เห็นพี่ไมค์บอกว่าพี่จีนกลับไปแล้วคือเลยอยากคุยกับพี่จีนนะครับเคยอ่านนิยายของพี่จีนเรื่อง The Watcher ครับสนุกมากเลยครับเห็นทำการบ้านมาไม่ได้อ่านจริงหรอกก็เมื่อกี้ไงแล้วนี่พี่จินจะกลับเลยไหมครับอ๋อพี่ก็กำลังจะกลับแล้วครับวันนี้เราสองคนเป็นเพื่อนกันใช่ครับอยู่กลุ่มเดียวกันเลยครับก็เลยชวนกันมาแคสสนามโซโฟไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพอดีแอบได้ยินนะสิเขาคุยกับผู้จัดการเลยครับเรื่องแคสติ้งก็เลยแอบมาแคสด้วยนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่จะได้เล่นด้วยยิ่งเล่นกับนักสิบเองยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นมากพี่ว่าพอดีแล้วนะไปเล่นด้วยกันถ่ายเพื่อนกันเนี่ยน่าจะเป็นอาจน้อยกว่าน้องเผยคือหน้าหมัดไส้มากเลยอะกว่าจะเขินมากกว่าสิครับอย่างน้อยเขินกับเพื่อนนะก็เรียกเขินกับคนอื่นนะงั้นเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวก่อนนะเอาไลน์ก็ไม่ได้ถี่เมื่อกี้ยังไม่ได้เลยป่ะพี่จีนขอบคุณนะครับโอ้ยฉันก็ต้องเดี๋ยวมันต้องมีเวิร์กช็อปอีกอะไม่ทันแน่เลยเนาะแล้วนี่จะไปมอเลยไหมเหมือนแบบละครซ้อนละครเรียบร้อยสุดเกยฉันเหมือนฉันรู้จักคนที่เล่นผู้กำกับออสการ์ไงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไม่ใช่เพื่อนแฟนเขาด้วยก่อนที่เขาจะไปแข่งด้วยอ่ะจำหน้าคุณขุนเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์มาเริ่มมีคนพูดถึงคู่เราเยอะแล้วนะสิได้ดูบ้างปะคนพูดถึงคู่เราเต็มเลยอ่ะถ่ายรูปกันเราตั้งใจทำพิธีก่อนนี้ป่ะแต่หมอนี่ยังไงกับตั้งแต่แรกอะนะไม่รู้ว่าหมอคือยังไงอาจจะชอบอยู่อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เลยที่เดียวกันหมดหรือเปล่าไอจีจริงจริงจริงด้วยเฮ้ยนี่กูเองตั้มตั้มจะไม่ได้จ้ะแล้วจบมหาลัยถึง10ปีจะทำตัวเป็นคนแก่หัวตั้มฉันก็เป็นแล้วแหละพี่มหาลัยผมก็จำไม่ได้แล้วตั้มกูเองตั้มเป็นไงบ้างมึงสบายดีไหมหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกวะเนี่ยน่ารักอีกต่างหากเวอร์นะแต่กูไม่ได้ออกจากห้องนะไม่ออกจากห้องยังบอกนะมันกินกินนอนที่พ่อแม่เลี้ยงอ่ะโอ้ยตลกละกูไม่ออกจากห้องกูทำงานเว้ยทำงานเดี๋ยวนะที่เขาบอกว่าคุณจีนคุณจีนที่เขียนวิศวะโหดจะบอกนะว่ากูเองเชี่ย
เห็นเด็กกูอ่ะพูดชื่อมันอยู่ไวๆคุณจีนคุณจีนไม่คิดเลยว่าจะเป็นจีนเพื่อนกูเองแม่งโคตรจะโลกโกงอ่ะเดี๋ยวนะเด็กมึงเด็กกูได้แคสติ้งนิยายไงแสดงด้วยนะเนี่ยบอกนะเด็กมึงคือน้องเต๋อเหรอไม่ใช่ เป็นเด็กลูกพี่เขาคนนี้ไม่ได้เคยเจอนะไอ้สิบไงนับสิบฮะนับสิบเหรอเออโกนทำไมเนี่ยนี่มึงเลี้ยงนับสิบหรอเดี๋ยวจริงเลี้ยงสิบอ๋อเด็กก็คือเขาว่าเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้การดารานอนนะผู้การดาราพูดมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบพูดแบบนั้นอ่ะใครต้องคิดเหมือนกูงั้นแหละคิดยังไงวะผ่านตัวเป็นผู้จัดการอะไรตอนแรกกูไม่ได้อยากทำหรอกแต่เจ๊ให้กูร้านทำนั่นทำนี่ฉันกูต้องลาออกจากงานประจำมาทำนี่แหละแต่ก็ดีหรอกช่วยงานที่บ้านแถมเด็กมึงก็ดูเรียบร้อยเชื่อฟังดีนะเรียบร้อยเชื่อฟังไอ้เด็กเนี้ยร้อยเชื่อฟังภาพแล้วมันสิ่งน่ากลัวจริงว่าแต่มึงเถอะกูวางบทขอให้นักสิบแล้วโอ้โหแซ่บสัสจริงสุดนะมึงอ่ะกูเพิ่งรู้มึงเขียนแนวนี้ด้วยเชี่ยมึงไปอ่านทำไมวะกูผู้จัดการส่วนตัวนับสิบมันก็ต้องอยากรู้บทเป็นธรรมดาว่าเด็กกูเนี่ยเล่นบทไหนยังไงบ้างมาละมึงยิ้มประเด็นเหมือนกับว่าน้องเรียบร้อยดูหน้าลักก็คนภายนอกแต่จริงๆจะเป็นคนสนเยอะสนไม่น่าจะสนน่าจะลายคนดื้ออะไรอย่างเงี้ยอ้าวจีนมานานแล้วเหรอครับเปลี่ยนเสียงเลยอ่ะพอดีเจอเพื่อนก่อนอ่ะเพื่อนไอ้จีนอ่ะเราเป็นเพื่อนสมัยผ่านกูเองอ๋อโลกกลมในวันนะครับเสียงแปลกมากอะไรอย่าไปดูอะไรข่าวว่าวันนี้คุณจีนแต่งตัวน่ารักเลยนะครับตายแล้วแอทแทกไปนั่งไหนกันดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องสมถานด้วยผู้จัดการต้องรู้เนี่ยนะผู้จัดการดาราต้องรู้อะไรแบบนี้นะต้องดูออกว่าเด็กตัวเองกำลังเป็นอะไรอยู่ระวังเหมือนแบบเมวอะใครมาทิฟฟี่โอ้โหจังหวะซีรีส์เก่ามากสาวแซ่บเนื้อผู้จัดการดาราอีกคนหนึ่งหรอผู้จัดการเอ๋ยไ
าะกับเลยแคสผ่านมาได้ยังไงก็เป็นปกติที่ทุกคนต้องเจอนะมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็อยู่ที่เราจะมองผ่านไปหรือว่าจะทำยังไงต่อไปคนที่เล่นเป็นพระเอกในเอกในซีรีส์อ่ะชอบกันเองได้อ่านก่อนละกันเนาะแล้วก็อย่าลืมฉาก MC ที่บอกเจ้ขอแบบแซ่บๆเลยนะเอาแบบให้เจ้ต้องร้องกรี๊ดร้องเลยนะนี่แหละคือผมไม่อยากเขียนนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าวายอ่ะก็ขายราชาแบบนี้แล้วยิ่งช่วงเนี้ยยิ่งโดนอะไรเยอะอยู่อีกอย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดเขียนฉากเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้เจส่งลิงก์หนังให้ทางไลน์จะมีในสต็อกเยอะอีกเยอะเยอะเลิศเหมาะกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเจไม่ได้ว่านะขอเลยพี่บัวคิดว่าเป็นเลฟคิดซะว่ามันเป็นสื่อการเรียนการสอนในนักการ education center อะไรอย่างเงี้ยปะใครๆเขาก็ดูกันทั้งนั้นแหละหนังอย่างว่าพี่บัวค่ะต้องไปประชุมแล้วค่ะล็อกฮัลโหลฮัลโหลจีนอ้าวเชียร์ตั้มนึกไงโทรหากูเนี่ยมีอยู่ไหนวะพอดีกูมีเรื่องด่วนว่ะมาเจอกูไหมเรื่องด่วนอะไรวะเอางี้ดีกว่าไปเจอกูที่คอนโดได้ปะฮะคอนโดกูใช่ไหมเออใช่ไม่ถึงไม่ค่อยคุยกันเพื่อสองรั้วแถวสิบมานอนแน่เลยมันเป็นแถวสิบแต่แบบไม่มีแบบไม่ได้บอกนะแน่จะเป็นแผนนะถ้าถึงก่อนก็นั่งรอข้างล่างละกันเดี๋ยวกูรีบไปขอบใจมากนะเว้ยเจอกันเออตั้มเรื่องด่วนอะไรของมึงเนี่ยทำไมมันคุยอย่างนี้กันเลยคือรู้ว่าปกติก็ดูแมนๆนะแต่พอรู้ว่าเป็นจะแบบขวังก็จะมีความนุ่มนวลนิ่มๆขึ้นมาสวัสดีครับคุณจีนฮะรบกวนหรือเปล่าวะขอโทษนะว่ายังไม่ลำบากใจอ่ะนายตั้มเรื่องด่วนอะไรของมึงจีนคอนโดมึงอ่ะมีฉากนอนใช่ป่ะเออใช่ทำไมอ่ะตอนนี้มึงก็อยู่คนเดียวอ
งั้นกูขอให้นักศิษย์นักศิษย์มันต้องเป็นเหตุด่วนเลยที่ตั้มต้องยอมนักศิษย์มาอยู่เนี่ยวันนี้คุณจีนแต่งตัวน่ารักเลยนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมทำให้ตกใจหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่ยอมเล่นด้วยจากนี้ไปรบกวนด้วยนะครับมึงจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอกมึงเป็นของกูไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกลัวใจตัวเองแล้วไงใช่เขากลัวใจตัวเองแล้วมันเหมือนกับพวกมึงไม่ทางเหลือหรอวะมันเป็นท้อแล้วเพื่อนนะเพื่อนนะแค่เดียวเดียวเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งจริงรับขนมปังตอนเช้าไหมครับทำไรอ่ะก็คุณจริงลืมคาดถึงคาดผมเลยจะคาดให้จริงไม่ชอบหรอครับตายคุณเก่งช่วยไปพูดซ้อมบทให้กับผมหน่อยได้ไหมครับฮะโดนเด็กหลอกฉันว่านะในฐานะนักแสดงอ่ะส่วนใหญ่หรือดาราจะใช้ผู้จัดการนั่นแหละเป็นเครื่องมือไม่ไงแต่ผู้จัดการโดนหลอกที่อันนี้ก็ใช่นี่ก็เป็นเครื่องมือไงเห็นว่าเป็นเพื่อนกันที่เข้าทางเลยอ่ะโชคดีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วกับ EP ที่1นะฮะผมก็รู้สึกว่าพอไปอันคัทมันน่าจะยาวกว่าเป็นทีวีแบบชั่วโมงนึงแถมว่าพอเป็นชั่วโมงนึงแล้วอ่ะการที่มันมีซีนที่มันเป็นน้ำเยอะอ่ะมันทำให้ตัวเรื่องอาจจะมีความหน่วงบางจังหวะมันเรื่องมันไม่ดูแบบกระชับมากมันทำให้แบบเรื่องจังหวะมันดูหน่วงนิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงที่รู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะกับ EP 1ที่ดูขอพูดพอที่เห็นสังเกตชัดๆคือเรื่องซาวอ่ะแฮมว่าซาวมันดูเข้าใจว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่เรื่องไม่มีความเป็นดราม่าอยู่เพราะเราเห็นจากตอนเทรลเลอร์เนาะมันมีความเป็นดราม่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าเพราะมีความเป็นดราม่าอยู่นิดนึงอ่ะมันเปิดมาด้วยความเป็นรอมคอมขนาดเนี้ยแล้วมันใส่ซาวเอฟเฟคที่มันตึ้ง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 คือน้ำลายมันตลอดเวลาจนแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะไปจนรู้สึกแบบเฮ้ยเราเข้าใจเองได้อ่ะคือมันเป็นจังหวะเดียวกับเหมือนเจอฉันดูพวกเสือชะนีเก้งหรือว่าเป็นต่อแล้วอ่ะซิทคอมมันเป็นจังหวะซิทคอมแล้วอ่ะคือมันเยอะไปกว่าเลเวลที่จะเป็นรอมคอมมันดูแบบมันตึ้งเดี๋ยวก็ตึ้งๆแค่หันหน้ามองก็มีเสียงซาวด์แค่เปิดประตูก็มีเสียงซาวด์แค่ขยับตาก็มีเสียงซาวด์คือมันแบบเอ้ยว่ามันเยอะไปมันเหมือนซาวด์พอซาวด์เสร็จมันเยอะไปมันทำให้มันน่ารำคาญแล้วเพลงประกอบอีกเพราะเพลงประกอบบางอันมันก็ดูแบบมันเยอะไปหมดเลยเพราะมันเยอะคือตลอดเรื่องไม่มีท่อนไหนที่เงียบเลยคือบางทีมันเป็นซาวประกอบหมดจนรู้สึกบางทีแบบว่าลองคิดในใจมันเงียบหน่อยก็ได้คือบางทีเราอยากจะโฟกัสกับเอมแบบการแสดงคือน้องๆการแสดงไม่ได้แย่เลยน้องๆการแสดงดีแล้วบางทีเขาก็แสดงออกมาด้วยความเขาละเอียดอยู่แล้วเช่นแบบเขากลืนน้ำลายอยู่แล้วเขาตกใจอยู่แล้วเขาใส่ตาออกอยู่แล้วบางทีเรารู้เองได้คือไม่ต้องมีเสียงซาวมาช่วยแล้วว่าเขากำลังกลืนน้ำลายหรือว่าเขากำลังแบบตกใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเยอะไปถ้าแบบ EP อื่นๆทอนน้อยกว่านี้แทนว่ามันกำลังโอเคแทนว่าบางทีมันไม่ต้องแบบใส่เต็มทุกจังหวะเพราะมันเยอะไปแล้วบางอันบางทีซาวดังกว่าเสียงพูดคือบางทีมันไม่ได้เสียงพูดมันไม่ค่อยชัดเพราะเสียงซาวมันดังกรบแทนว่าตรงนี้มันแบบมันจะมีแค่บางช่วงที่ตัดดีแล้วแบบรู้สึกว่าซาวกำลังโอเคแล้วสมมติเช่นช่วงเหมือนกับแบบช่วงที่นับสิบตั้มแล้วก็จีเนี่ยมันคุยกันในคอนโดแทนว่าแบบตอนเนี้ยแทนว่ากำลังเป็นโทนที่แบบโอเคคือมันมีความกึ่งดราม่านิดแล้วไม่ต้องมีซาวเอฟเฟกต์เยอะแต่ช่วงแรกๆมันคือแบบตั้งแต่เวลาแบบคุยกับบกเข้าใจได้จะต้องมีตลกนิดนึงแต่พอแบบเป็นการเป็นฉากที่แบบธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่ต้องมีตุ๊ก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 คือแบบมันเยอะอันนี้เนื้อสวยเยอะไปจริงไม่รู้ว่าคนคิดเหมือนเราหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันแน่นไปว่าเขาคงรู้สึกว่าพอหนังมูดแอนด์โทนมันคือโรแมนติกคอมเมดี้มันเขาก็รู้สึกว่าการที่มันใส่ซาวเข้าไปมันอาจจะช่วยแต่คราวเนี้ยก็คือเขาคงอยากทำให้เด็กๆน้องๆที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าอายุน้อยๆมันก็รู้สึกว่าการใส่แบบมันอาจจะทำให้มี energy แล้วมันดูสนุกแต่พี่ว่าอย่างที่ดูเหมือนกันมันรู้สึกว่ามันถี่แล้วมันบ่อยแล้วมันก็ดังต้องถามน้องๆดีกว่าว่าน้องๆถ้าสมมติว่าดูรีแอคช่องเราแล้วเขารู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าเขารู้สึกว่าเอออย่างนี้มันพอดีเราก็อาจจะแบบ
ราจะมองว่าเยอะไปก็ได้แต่คนอื่นเขาจะมองว่าพอดีก็ได้ไงเราไม่รู้แต่ในความเห็นเราสุมันแน่นไปมันเยอะไปอะไรเงี้ยแต่ที่ต้องชมอีกอันนึงถ้าชมอะชมเรื่องแสงจัดฉากจัดสีอะสวยชอบการวางเลเยอร์ของแสงหรือว่าแฮมชอบตอนที่เขาเอาแสงไปวางตอนที่เล่นกับในฉากตอนที่เขาต้อง acting อะตอนที่แคสอะแล้วเขาต้องแบบว่าดิมไฟให้แหละเขาดิมไฟแล้วสองคนใช่มันกลายว่าเขาเล่นจากแค่ไฟก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าไปเหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่งได้อะไรเงี้ยจริงๆมันเหมือนฉากมืดในตอนเล่นละครเวทีนะเวลาสมมติว่ามีมูฟเมนต์ต่างๆในแบ็คกราวด์แล้วทุกคนแบบตัดทุกคนออกเหลือแค่สองคนนี้ที่ใส่รวมกันก็คือดิมไฟแล้วก็โฟกัสแค่สองคนนี้แล้วก็แถมว่าพอเป็นรอมคอมเขาก็สามารถจะแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคือเรื่องนี้มันจะขยี้เรื่องอุตสาหกรรมวายนิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นแฮมไม่แน่ใจว่าในนิยายคนใครอ่านนิยายช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าไม่แน่ใจว่าในนิยายเนี่ยมันพูดเรื่องนี้เยอะหรือเปล่าเหมือนกับแต่เรื่องอุตสาหกรรมวายของขยี้เยอะไหมแต่แฮมว่าเขาค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยว่ามีประเด็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าตรงนี้แฮมว่าทำได้ดีเพราะว่าก็ดูไม่หนักเกินไปขยี้เล็กๆให้ดูเป็นรองคอมคือไม่ได้ต้องจ่ายเขาเราไม่ต้องให้การมันหนักอ่ะเรารู้ไม่ใช่ดราม่าแบบต้องแบบขยี้หนักๆดราม่าคงจะไปอยู่กับการเรื่องของแบบทำไมผู้แต่งจะมารักกับคนที่เป็นพระเอกได้หรือเปล่าตรงนั้นจะคงจะไปขยี้ประเด็นนั้นมากกว่าหรือประเด็นของเอ๋ยกับนักสิบที่ต้องเป็นคนจิ้นต่อให้ต่อสายตาทุกคนแต่จริงๆเราข้างหลังอาจจะแบบไม่ได้สเปกกันหรือไม่ได้เป็นคู่กันมันไม่ใช่คงจะไปขยี้ประเด็นนั้นเป็นหลักมากกว่าแล้วคอยเป็นโทนดราม่าแต่ก็จะมีเน็บๆบางเรื่องออกมาอะไรเงี้ยซึ่งก็เห็นหลายๆอันนะเช่นอารมณ์แบบเรื่องแบบเหมือนกับเรื่องของการตลาดของคู่วายเนาะที่เหมือนกับที่คุณฟ้าที่เป็นผู้จัดบอกอะมันมีคอร์สอะเช่นแบบคุณจะทำลงไปคุณจะช่วย LGBT ด้วยหรือเปล่าซีรีส์วายต้องสนับสนุน LGBT ด้วยหรือเปล่าประเด็นนี้ถกกันมาแบบทุกเรื่องก็ถกกันประเด็นนี้มันไปที่เวลไหนแล้วควรจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนใช่ซึ่งแฮมรู้สึกว่าสำหรับแฮมรู้สึกว่าการที่ LGBT กับซีรีส์วายบางทีมันไม่ได้ไปคู่กันนะมันไปขนานกันแต่แฮมรู้สึกว่าซีรีส์วายมันช่วยทำให้คนที่ดูอ่ะรู้สึกว่าคนที่เป็น LGBT อ่ะมันกลืนมากขึ้นมันทำให้คนรู้สึกว่าชินกับสิ่งที่มันมีอยู่แบบนี้บนโลกมันทำให้รู้สึกว่าคนอื่นที่เป็นคนอื่นที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นใครก็ตามที่มาดูรู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจแหละมันมีแบบนี้อยู่ในโลกแต่เขาอาจจะไม่ต้องแบบช่วยในเรื่องของ LGBT ขนาดนั้นมันเป็นคนละทางกันเลยแต่มันเลยมาขยี้ด้วยประเด็นว่าแบบถ้าสมมติว่ามีน้องที่เป็น LGBT มาเล่นเรื่องนี้จะไม่ดีหรออีกคนนึงบอกว่ามัน LG มากไปแกมันไม่ได้แต่พอเป็นเอ๋ยบอกว่าเขาก็ดูเป็น LGBT นะแบบนี้มันโอเคเขาแสดงไม่ออกอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนแฮมว่าแบบนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกนะเพราะในเรื่องของการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งเนาะบางทีอ่ะแฮมเข้าใจเราเห็นหลายๆเรื่องในตลาดวายอ่ะถ้าเขาเปิดตัวละครไปเลยว่าคนนี้เป็นเกย์อ่ะสมมติว่านักแสดงคนนี้เป็นเกย์อ่ะแฮมไม่ค่อยเห็นเรื่องไหนสักเซสเอาจริงๆแฮมไม่เคยเห็นเรื่องไหนสักเซสที่บอกว่านักแสดงคนนี้เป็นเกย์แฮมไม่ทำแต่แฮมไม่รู้เหตุผลว่ามันไม่สักเซสนะอาจจะเป็นเคมีไม่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นฐานตลาดอ่ะไม่อินแต่เราจะเห็นความสักเซสคือถ้าสมมติว่าเราดูไปแล้วชอบตัวละครคู่นี้มากอยากให้เป็นแฟนกันแล้ววันนึงเขาบอกเขาเป็นเกย์อ่ะอย่างเงี้ยหลับได้มันต้องคำ naturally อ่ะแต่ไม่ใช่ว่ามาเซตอัพว่าเขาเป็นแล้วเขามีโอกาสจะเป็นด้วยกันต้องให้คนดูรู้สึกเองถ้าจะมาพรีเซนต์ว่านักแสดงคนนี้เป็นเกย์แล้วมาเล่นเรื่องนี้ถามว่ามันจะขายไม่ได้เข้าใจกันตลาดมันต้องให้คนดูอินก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเธอมาบอกว่าเฮ้ยสองคนนี้เขาเป็นแล้วเขาก็ต้องเป็นคู่กันเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อแล้วไงเขาไม่อยากคนอื่นมาบอกว่าเขาต้องคิดอะไรแต่เขาอยากจะให้แบบคนดูได้รู้ว่ารู้สึกอะไรมากกว่าเพราะรู้สึกว่าการที่ท่านแสดงเป็น LGBT เลยมันสร้างอิมเพรสชันแรกของคนดูไงคนรู้สึกแบบโอ้ยไม่อินอ่ะมันเหมือนกับบางทีอาจจะหมดการจิ้นไปแล้วเหมือนกับว่าเขาคือเขาเป็นอยู่แล้วเขาอาจจะเคยไปจิ้นกับผู้ชายคนอื่นมาแล้วมันทำให้ความจินตนาการบางอย่างหรือว่าความรู้สึกบางอย่างมันหายไปอะไรเงี้ยคำว่าตรงนั้นมันส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทายอินก็น้ำถึงคริสตัลหนักๆเลยอ่ะสองสามรอบสองสามรอบก็ถ้าได้ถึงคริสตัลแล้วเจอนับสิบฉันก็โอเคนะฉันจะนับถึงร้อยถึงพันเลยแหละโอเคแล้วก็อัพพูดถึงนักแสดงเนี่ยอัพก็น่ารักมากคืออัพอะเป็นตัวละครที่พอเห็นออกมาแล้วว่าเขาชื่อความเป็นผู้ชายอยู่แต่พอเวลาเขาอยู่ในบทที่ต้องเข้ากับนับสิบหรือเขาบทที่เขาต้องสูงเขาไม่มั่นใจเขาต้องเล่นเป็นบทไม่มั่นใจเนาะเป็นคนที่อยู่กับโลกส่วนตัวสูงแล้วต้องมาเจอกับโลกข้างนอกแล้วดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาเจอกับผู้คนเขาจะดูเป็นตัวน้องอะจริงมันเหมือนกับแบบเป็นแบบบทแมนๆอยู่แล้วพอเริ่มเขาเข้าเป็นตัวน้องได้ยิ่งถือกระเป๋าอย่างเงี้ยสองมือคือบุคลิกมันดูตัวน้องเลยแค่เดินยืนหนีบถือกระเป๋ามันเขาน่ารักยิ่งตอนแบบเขียนรถบุ๊กแล้วหัวชนรถแมวมากน่ารักดีนะก็เป็นแบบความน่ารักของเขาที่แบบนั่นเป็นเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็9 9นี่ก็หล่ออ่ะ
แฮมว่าเขาเล่นดีขึ้นแฮมว่าเล่นดีกว่าตอนที่ดูได้แดงใช่แล้วก็หุ่นดีขึ้นด้วยเออหุ่นดีขึ้นด้วยเล่นดีขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องชมอะไรเงี้ยแล้วก็แฮมว่าอย่างพล็อตอย่างเงี้ยพล็อตพล็อตแบบนี้แฮมไม่แน่ใจว่ามันเคยมีหรือเปล่าแต่แฮมว่ามันเป็นแฮมไม่ได้นิยายมีสองเล่มเนี่ยไม่ได้อ่านด้วยคือแบบแฮมเข้าใจทำส่วนพล็อตแบบนี้น่าสนใจตรงที่มันขยี้ตรงที่ว่าไปรักหลงรักนักแสดงตัวเองอ่ะแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันมีละครซ้อนละครแล้วเอาเรื่องของตัวที่เองรู้สึกอ่ะมาแต่งนิยายเล่มใหม่อีกเล่มนึงอีกคือมันซ้อนหลายเรื่องมากมันหลายเลเยอร์มากเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจดีอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะเห็นในต่อไปบท EP 2 EP 3ต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องนี้น่าจะให้เห็นพวกการทำงานเบื้องหลังของกองละครไหมเป็นไปได้แฮมว่าก็คงจะแบบพวกแบบเคารพแบบนักเขียนอะไรเงี้ยเรื่องประเด็นนักเขียนแฮมว่าจริงๆมันอาจจะมี way of working ของอินดัสทรีนี้ซึ่งในแต่ละทีมอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งเขาก็คงหยิบยกบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆแหละมาเป็นเคสในการเขียนเรื่องเหมือนกันเน็บนักเขียนว่านักเขียนบางคนหูเหวี่ยงเลยไม่ได้เลยอาจจะแบบขอมีส่วนร่วมถ้าจะเอานิยายฉันไม่ทำไปเขียนก็ขอส่วนร่วมต้องเขียนบทด้วยต้องขอเป็นคนตัดสินใจนั่นนี่อะไรเงี้ยนักเขียนบางคนก็ยอมเลยได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นแบบนี้ในหลายๆเรื่องรู้สึกว่าแต่มันก็เป็นการรู้สึกว่าแต่ไม่มีเรื่องไหนที่เอาของนักเขียนมาทำแล้วไม่ขออนุญาตนักเขียนก่อนหรือว่าไม่ขออะไรก่อนเพราะว่าอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นเรื่องนั้นดังพี่ว่ามันต้องทำด้วยกันแหละแต่อยู่ในเลเวลใครมากกว่าใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรื่องนี้ก็พยายามจะพูดว่าจริงๆการทำซีรีส์วายมันก็ต้องให้เกียรตินักเขียนนิดนึงเนาะเหมือนกับเราเห็นเรื่องหลายๆเรื่องที่ดังอ่ะต้องถามก่อนว่าจะแปลงอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนแบบเนี้ยนักเขียนเซย์เยสไหมนักเขียนโอเคไหมก็จะเห็นอะไรแบบนี้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบการที่เขาขยี้เรื่องคนหันมาเขียนวายมากขึ้นเพราะว่าในซีรีส์จะเน้นมากว่าเห็นเขียนเธออีกเล่มนึงเธอตลาดต้องการตลาดต้องการมันดังแค่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนึงทำให้คนที่เป็นนักเขียนที่สมมติเขียนวายเรื่องนึงดังแล้วอะอาจจะมีความฝันที่อยากจะเขียนอื่นอะมันต้องเขียนสุดท้ายไม่เขียนไม่ได้มันต้องขายของวายต่อมันเป็นถ้าพูดถึงธุรกิจใช่ป่ะตลาด 100% เนี่ยถ้าเธอมีส่วนแบ่งตลาดเขาบอกว่าซีรีส์วายอ่ะเกิน 50% ถ้าคุณอยากจะดังคุณอยากจะมีชื่อเสียงคุณต้องไปในตลาดที่ใหญ่ก่อนเนี่ยเพราะไม่มีโอกาสที่จะดังง่ายกว่าพูดเลยว่าสื่อสิ่งพิมพ์หลายสำนักตอนนี้ก็อยู่ได้ด้วยซีรีส์วายนะอยู่ได้ด้วยละครนิยายวายแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ให้เป็นซีรีส์หลายสำนักพิมพ์ตอนนี้รอดด้วยสิ่งนี้แม้แต่นิตยสารบางหัวก็รอดด้วยการเอาคู่วายไปถ่ายปกแล้วก็ขายคือมันมีตอนนี้คืออุตสาหกรรมของสื่อสิ่งพิมพ์รันด้วยเรื่องนี้เกือบแบบคำว่าอย่างน้อย 30-40% มีอ่ะคือคำว่ามันแบบเป็นตลาดสำคัญจริงและยิ่งตอนนี้เมืองไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านนี้มีคนซื้อไปแปลเป็นภาษาต่างๆอีกหลายเรื่องเลยกลายเป็นส่งออกได้อีกทันทีถ้าเป็นนิยายไทยทั่วไปส่งออกไม่ได้เพราะเมืองนอกเขาจะมีคล้ายๆกันแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยีเรื่องเบื้องหลังของคู่นั้นเนาะแบบเราเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่เปิดมาคือเรารู้ว่านับสิบกับน่าจะไม่ถูกกันบางอย่างมีเหมือนกับคนหนึ่งพยายามจะเข้าหาแต่อีกคนหนึ่งก็รู้สึกนิ่งเฉยไม่สนใจแต่แฮมไม่รู้ว่าแฮมไม่ได้หนียายไม่แน่ใจว่าเขาพยายามเข้าหาเพราะเขาชอบนับสิบอยู่แล้วหรือสองคือเขาไม่ได้ชอบนับสิบแต่พอเขารู้จะเล่นคู่กันเขาเลยต้องพยายามทำตัวให้มาสนิทด้วยเพื่อจะให้แบบให้เคมีมันเข้ากันได้อะไรเงี้ยจากบทที่พูดอ่ะเขาเหมือนกับเขาชอบนะแอบชอบอยู่แล้วเขาถึงได้ตามมาเขาบอกว่าได้ยินผู้จัดการเธอพูดฉันเลยอยากจะมาเพราะนั้นถามจริงๆพี่เลยคิดว่าทริกเกอร์น่าจะเป็นว่าเขามี personal interest กับนับสิบอยู่แล้วเขาถึงตามมาซึ่งถามว่านับสิบอาจจะรู้แหละว่าชอบนับสิบก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะนับสิบไม่ได้ชอบแต่ถามว่าคนที่ชื่อหมอกอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวข้องกับคนนี้เพราะเราเห็นในเทรลเลอร์เขาจะเหมือนกับว่าถูกส่งมาตามสืบไม่รู้ใครมาตามสืบหรือนับสิบมาตามสืบหรืออะไรแบบนี้ไม่น่าจะใครมาตามสืบเหมือนกับต้องมีความสัมพันธ์กับประมาณนึงอยู่อะไรเงี้ยตัวละครตัวนี้พี่ว่าเหมือนเป็นวงกลมมาพี่เดาว่าอ่ะชอบนับสิบแล้วก็หมอกอ่ะชอบก็เลยเหมือนจะเข้ามาเพื่ออยู่ใกล้ชิดเข้ามาดูเข้ามาใกล้ชิดกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดจริงว่าในวงการซีรีส์วายเนี่ยว่ามันเป็นเดสตินีนะอยู่ดีพี่จะโดนมาจับใครคู่ใครถ้าพี่ไม่ถูกชะตากันแบบเนี้ยมันก็ยากรู้สึกว่าทำมารู้สึกว่าทำวิจัยมารู้สึกว่าถ้าเคมีของนักแสดงไม่ดีอ่ะข้างนอกไงไม่ใช่เหมือนไม่เห็นในเรื่องนะข้างนอกไม่ดีด้วยอ่ะมันก็ทำให้เรื่องเนี้ยดังเพราะว่าหรือป่ะการที่มันจะดังได้ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะยึดติดคาแรคเตอร์และอยู่จะสวิชไม่ได้เพราะอย่างถ้าละครช่องทั่วไปพระเอกนางเอกสามารถสลับคู่กันได้อาจจะมีคู่จิ้นได้แต่บอนที่มันถูกสร้างมามันจะไม่แข็งแรงเท่ากับคู่จิ้นที่เป็นคู่วายที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเป็นดาราช่องอ่ะคุณจะเปลี่ยนคู่คนดูจะปล่อยไม่ได้
ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ซีรีส์นี่มันคือแบบเกิดมาเหมือนเขาอยู่คู่กันแล้วใช่มันเป็นเดสตินีที่ถูกผูกไว้แล้วแล้ววันนั้นคุณจะเปลี่ยนเป็นคู่ไหนนี่ยากมากถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงยังโอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายอื่นอย่างเงี้ยยากแล้วยิ่งถูกเข้ามาถึงแล้วเคมีข้างนอกไม่ดีเช่นข้างนอกเป็นคนนึงมีแฟนผู้หญิงคนนึงมีแฟนผู้หญิงนะมันจะยากมากเลยที่จะทำใหคนเชื่อว่า2คนนี้จะมีโอกาสที่จะเจอกันได้เขาต้องมองอย่างนี้อดีตคนดูดาราเราจะรู้จักดาราเฉพาะในจอแต่เดี๋ยวนี้คนที่ชอบดาราเราเป็นแฟนคลับเขาเรารู้จักเขาทั้งชีวิตจริงกับชีวิตในจอนะเพราะฉะนั้นมันแยกกันไม่ออกแล้วมันเลยทำให้เกิดบางทีบางคู่ต้องสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเรารักกันเหมือนกันนะเหมือนกับที่อยู่ในซีรีส์มันก็ซึ่งพี่ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ดีแล้วมันจะเห็นภาพเลยว่าเราอาจจะเป็นคนที่แอสแฟนคลับเนอะเราตามเขาเราดูเขาแต่จริงๆการใช้ชีวิตของเขาจริงๆที่เขาต้องเจอเพรสเชอร์ต่างๆสิ่งที่เขาต้องแสดงออกกับสิ่งที่เขารู้สึกมันอาจจะตรงข้ามเหมือนกันเขาแค่เปิดเพรสเชอร์แล้วก็เนี่ยเริ่มบูลลี่แล้วไม่เห็นจะเหมาะกับการเป็นคู่กันเลยเนี่ยเขาก็เริ่มแบบให้เอ่ยอ่านอะไรบางอย่างแล้วว่ามันเป็นเมสเซจบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้าสมมติไปต่อที่สมมติว่าวันนึงเขาต้องสร้างภาพให้ตัวละครสองคนนี้รักกันแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นแล้วแฟนคลับจะอยู่แบบไหนแฟนคลับจะรับสิ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าพอวันนึงที่คนแฟนคลับรักสองคนนี้ไปแล้วอะที่เขาเป็นภาพคู่กันแต่ว่านึงความจริงมันปรากฏมาว่าคนนี้รักคนนี้คนนี้รักคนนี้มันจะเหลือแค่แฟนคลับที่เป็นเดี่ยวๆของแต่ละคนแต่แฟนคลับคู่ต้องเสียไปแน่นอนมันเป็นปกติคือต้องบอกก่อนว่าการรักที่เราไม่เป็นใครเลยมันไม่มีเพรสเชอร์ไม่มีความกดดันแรงกดดันจากเรื่องพวกนี้แต่วันคุณเป็นคนรู้จักคุณเริ่มเป็นคนของประชาชนเนาะเขาเริ่มคาดหวังแล้วคุณจะต้องเป็นแบบนี้คุณจะต้องเป็นคนคู่กับคนนี้คุณห้ามไปอยู่กับคนอื่นคุณอย่าไปคู่คนอื่นมันเริ่มแค่ดารามีแฟนก็เครียดแล้วอะมันเป็นเพรสเชอร์ที่แบบมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าแบบมีแฟนแล้วไม่ยอมบอกว่าความจริงว่ามีแฟนอีกแล้ววันนึงเขามารู้ว่ามีแฟนโหบางทีก็เรื่องใหญ่ค่ะว่าโกหกอีกคือแบบผู้คนวุ่นวายมากบางคนก็แบบแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วไม่เคยบอกปกปิดไว้วันนึงอะถึงจุดนึงอะยอมรับความจริงอะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นแบบประเด็นสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะขยี้ประเด็นเนี่ยอีกหลายๆตอนที่เหลือเนาะแล้วก็ชอบคู่ตั้งกับทิฟฟี่จังเลยแล้วดูนักธรรมชาติดีอะดูน่าดูน่ารักมากเลยดูธรรมชาติดีดูแบบดูเล่นกันธรรมชาติได้แต่เขาแบบล้มมาแล้วก็มาคลองกันคือจะมีความเป็นโมเมนต์เกาหลีแต่ก็ดูน่ารักดีชอบสองคนนี้ดูเคมีดีคือสองคนนี้คือคำว่าเคมีเขาโดดออกมาเลยตั้งแต่ตอนแค่ฉากเขาน้อยๆนะแต่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเคมีเขาดีมากสองคนนี้ที่แล้วว่าที่ตั้มกับทิฟฟี่ดูดีตรงที่ว่าตัวตั้มอ่ะเขาคอนทราสต์กับบทที่เราคุ้นเคยปกติผู้หญิงต้องนุ่มนิ่มผู้ชายจะดูแข็งแกร่งขี่มอเตอร์ไซค์เขาทราสต์เป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงมันดูแข็งแกร่งสตรองกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายดูนุ่มนิ่มต้องซ้อมมอเตอร์ไซค์มันแบบดูแบบผู้ชายตัวเล็กน่ารักเลยคือว่าเป็นบทที่แบบน่าสนใจแล้วก็ดูเคมีสองคนนี้ดีอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะดูจาก EP แรกคือคาแรคเตอร์พี่ว่าคนที่ดีไซน์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่อนข้างชัดเจนเขาให้ถึงการแสดงออกทางสีหน้า movement เสื้อผ้ามันเหมือนกับเขาค่อนข้างละเอียดเพราะจริงๆถามว่าแต่ละคนน่ะมันออกมาหมดเลยนะใน EP 1แล้วสำหรับพี่อ่ะที่พี่เห็นชัดที่สุดเลยอ่ะก็คือจีนจีนเนี่ยตอนอยู่บ้านเป็นคนสบายๆเลยกางเกงขาสั้นเสื้อยืดตัวนึงแล้วก็นั่งทำงานเป็นสไตล์มินิมอลเหมือนเด็กญี่ปุ่นแล้วก็แต่งตัวออกมาก็คือเป็นนักเขียนจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่คนแต่งตัวเยอะเป็นเมโทรอ่ะเป็นแค่เสื้อเชิ้ตตัวนึงกางเกงโค้งๆตัวนึงกระเป๋าใบนึงแล้วก็เป็นคนขี้อายเป็นคนอินโทรเวิร์ตอ่ะเป็นคนเหมือนอยู่กับตัวเองซึ่งพี่ถามนะอัพก็ทำออกมาได้ค่อนข้างชัดในคาแรคเตอร์ที่ถูกวางมาแล้วก็ทำให้เราบีลีฟว่าเนี่ยมันคือนิสัยของคนเขียนอะที่แบบไม่ชอบออกมาเจอคนเยอะพอเจอคนแบบจ้องวางตัวแบบทำไม่ถูกเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันเธออย่ามาหยอกฉันอย่างนี้ฉันวางตัวไม่ถูกแบบมันไม่รู้จะไปยังไงพี่ว่าตรงเนี้ยอัพทำได้ดีส่วนนับสิบอะพี่มีความสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบมีรับลมคมในเหมือนเขาคิดอีกอย่างนึงแต่เขาแสดงออกมาอีกอย่างนึง อย่างที่ตั้มพูดว่าโอ๊ยไอเนี่ยหล่อเรียบร้อยก็เลยต้องมีอะไรบางอย่างเออฉะนั้นมันต้องมีแบบคาแรคเตอร์ที่มันเขาจะหลงชอบคนแบบมาหลุยอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาต้องเขาต้องเคยเจอจีนมาอย่างนึงแล้วเขาต้องแบบเห็นปุ๊บแล้วเขาจำได้แล้วเขาชอบแต่จีนจำเขาไม่ได้เพราะมันมีบางมูนที่เขามองแบบกุ้งกลิ่นเอ๊ะหรือยังไงหรือแบบแต่เดินเข้ามาแคร์เขาเหมือนเขาจำคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าคาแรคเตอร์ที่ถูกวางนะให้เราเห็น EP แรกๆเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นคนดีนะแต่จริงทุกอย่างเขาคิดมาหมดแล้วเขาวางแผนหมดแล้วเขาเป็นคนที่มีเจ้าเล่ห์มีเจ้าเล่ห์นิดนึงวางแผนการเล่ห์กลอุบายต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันก็คงค่อยๆเผยออกมาซึ่งตอนนี้จีนพี่ว่าเหมือนเป็นเหยื่อกำลังตกไปในหลุมพรางแล้วก็จะถูกตะคุบอยู่
่บอกไม่ได้ตกใจนะตกผวังแต่สำหรับเอ๋ยเนี่ยพี่ก็ว่าเขาแค่ว่าเอ๋ยก็มีอเจนดาบางอย่างเออมันมีความลึกลับของตัวละครทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมต้องแสดงออกแบบนี้ทำไมต้องมีซีนในห้องน้ำที่เขาต้องมานั่งกดหรือยังในไฮไลท์ที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือเขามีความแบบเขารู้ว่าจีนแบบชอบเขาก็รู้สึกแบบเขาก็ตั้งเป็นแบบกำแพงแล้วถ้ามีไม่ได้นะชอบสิบใช่ไหมถ้ามีอยู่กับสิบอะไรเงี้ยคือพี่ว่าแต่ละคนอ่ะสุดท้ายแล้วนะมันจะต้องมีคาแรคเตอร์มากกว่าหนึ่งจีนวันนี้ที่ดูอ่อนแอวันนึงอาจจะต้องออกมายืนแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำได้มันไม่เห็นจะผิดอะไรเลยไม่รู้นะเดามันจะต้องมีการพลิกแล้วเหมือนกับซับสิทธิ์ที่แต่แฮมว่าถ้าเป็นจีนเห็นแฮมมองอยู่ไหมแฮมมองว่าบทบางเอกคือว่าถ้าสมมติเราเป็นเราเป็นจีนอ่ะรู้สึกว่าพอวันนึงเรารู้สึกว่าเป็นแบบนี้แล้ววันนึงสังคมมันต้องทำให้ตัวคนที่เราชอบแบบมันไปต่อไม่ได้อ่ะเป็นเราก็เดินออกนะเราเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตของอะไรของเขาแปลว่าบทอาจจะเขียนแบบนั้นและทีนี้แปลว่านักสืบปัญหาจะเป็นคนวิ่งเข้าหาแทนว่าต้องเป็นคนพิสูจน์ให้คนอื่นทั้งหมดเข้าใจเองว่าทำไมฉันถึงต้องเป็นแบบนี้มันต้องยอมทิ้งอะไรแปลว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนที่ยอมทิ้งอะไรบางอย่างมันจะไม่มีทางที่ได้ทุกอย่างจะสงสารนะคือเขาไม่ได้เลือกที่จะมาออปชันเนี่ยแล้วตั้งแต่แรกอะแต่โดนเหมือนแบบหยิบยื่นมาแล้วพอสุดท้ายเขาอยู่ในที่นั่งลำบากเขาก็ต้องมาพิสูจน์อะไรอีกแค่ที่บอกเรื่องนี้มันใครยี่ตอนที่ว่าวันนึงอะเราต้องถามว่าตัวละครหรือนักแสดงคุณเลือกที่จะมาแคสบทนี้เองนะคุณเลือกที่จะมาเล่นเป็นคู่วายเองแล้วคุณเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองแล้ววันนี้คุณบอกคุณไม่ชอบคนที่เป็นคู่คุณหรือคุณเคมีไม่ได้หรือคุณแบบออกไปอะมันคือความรับผิดชอบมันคือความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณนะถ้าคุณกำลังทิ้งหน้าที่ของคุณมันไม่ได้นะเว้ยมันก็ต้องมีเรื่องนี้มาพูดเหมือนกันอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงอะไรเงี้ยโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใส่ประเด็นเสียสีซีรีส์วายหรืออะไรต่างๆอะได้ดีแบบโลกของแบบเบื้องหลังของกองเบื้องหลังวายได้ดีอะไรเงี้ยแล้วแฮมว่าต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะแบบเล่ามายังไงส่วนเรื่องของการแสดงต่างโอเคทุกอย่างดีหมดนะฮะว่าไม่ค่อยติดเรื่องการแสดงเท่าไหร่มีติดเรื่องซาวด์เอฟเฟคนั่นแหละกับความหน่วงของเรื่องด้วยความที่ชั่วโมงกว่ามันอาจจะแบบดึงคนไว้ไม่ได้ทั้งหมดถ้ามันมีจังหวะที่มันแบบมันไม่เป็นไดนามิกที่มันไม่ได้ดีตลอดอะเป็นแบบหรือว่าพอเนื้อเรื่องมันเป็นการปูตัวละครปะอาจจะไม่ได้ต้องรอดู EP 2ก่อนมันยังไม่ขึ้นควบมันเลยแบบเรารู้สึกว่ามันแป๊บๆอ่ะไปนู้นแล้วแป๊บไปนู้นต้องรอดู EP 2ก่อนแต่แฮมว่าซาวด์เอฟเฟคอะแน่นอนอันนี้ต้องปรับทำกลัว EP 2จะเป็นอย่างนี้อยู่ถ้า EP 2มันหอดน้อยลงก็จะดีขึ้นต้องรอดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แฮมไม่แน่ใจว่าในนิยายจากถามคนดูเหมือนกันว่าในนิยายเนี่ยเขาใส่ประโยคพวกเศษสีซีรีส์วายอย่างเงี้ยมาเยอะหรือเปล่าผู้แต่งเขาเขียนมาเยอะไหมแต่คือเราเห็นว่ามันเริ่มแบบน่าจะเยอะประมาณหนึ่งหรือคือผู้ที่มันเยอะแบบเนี้ยตัวของผู้จัดหรือคนทำอ่ะใส่มันลงไปเพิ่มเขาอาจจะทิ้งเสื้อไว้ให้คิดแต่เขาคงไม่ได้เล่าละเอียดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอดูนะเพราะมันเพิ่งเริ่มเรื่องโอเคครับก็ประมาณนี้กับนักสืบจะจูบนะครับผมก็น่าจะเป็นถกกันประเด็นแบบนี้ก็จะดูจริงจังสักหน่อยเพราะถือว่าเป็น EP เริ่มเนาะแต่เราอ่ะถ้าไอ้พวกความน่ารักต่างๆถ้าใครได้ดูรีแอคกันแล้วก็พูดไปหมดแล้วแบบว่าน้องน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นนะก็ไปตามดูตรงรีแอคได้นี่ก็เป็นพาร์ทเหมือนกับพาร์ทรีแคปแล้วกันเนาะวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเคมี EP 1นับ10กับ9ว่าไอ้นับ10 9กับตัวอัพเนี่ยว่าผ่านนับ10กับ G เนี่ยผ่านเขาเคมีเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วคนนึงดูตัวเล็กกว่าทันทีคนนึงดูนุ่มมากคนนึงพร้อมจะวิ่งใส่คนนึงก็ไม่อยากเข้ามาอีกคนนึงก็เสียงแปดมากโอ้น่ารักโอเคครับผมก็ฝากไปด้วยกับนักสิบจะจูบนะครับติดตามด้วยทาง BTV นะครับผมย้อนหลังอันคัทแล้วก็4ทุ่ม53นาทีทุกวันพุธนะครับทางช่อง3นะครับผมแล้วก็ค่อยมาย้อนหลังตอนเที่ยงคืนครึ่งทาง BTV ก็ฝากไปด้วยกับนักสิบจะจูบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ที่2วันนี้ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันกับช่อง Ad Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับBye.